โครงการพระสอนศีลธรรมจริงๆตั้งมาหลาย10ปีแล้วแหละนะขออนุญาตเท้าความก่อนตัวโครงการพระสอนศีลธรรมนี่แรกเริ่มนี่เกิดขึ้นมาจากอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของพระนะปรากฏว่าเมื่อทำการวิจัยออกมาแล้วนะทำการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพระสงฆ์พระสอนศีลธรรมเนี่ยทำให้เกิดได้รับการตอบรับจากนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ผู้ปกครองตั้งแต่นั้นมาโครงการนี้ก็ได้รับการบรรจุไว้ในรัฐบาลในกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยปี46 47 48นะมาเรื่อยๆหลังจากนั้นมาเมื่อปี50 51เนี่ยก็โอนย้ายจากกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาเนี่ยมาไว้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตัวโครงการนี้ก็จะมีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของทางสำนักงานพระสอนมาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อมียุทธศาสตร์มาเกี่ยวข้องเนี่ยนั่นแสดงว่าจะต้องมีการพัฒนาพระเนี่ยให้ตอบสนองความต้องการนะของรัฐบาลซึ่งให้งบประมาณมาแล้วก็ตอบสนองนะการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของทางสำนักงานแล้วก็ของทางมหาวิทยาลัยจึงเป็นที่มาว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่นะเพื่อที่จะพัฒนาพระให้สามารถเข้าไปสอนพวกศาสนาในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามยุคตามสมัยของนักเรียนโครงการพัฒนาพระสอนศีลธรรมนะก็จะมีวัตถุประสงค์อยู่3อย่างนะคือมีความรู้พัฒนาทักษะในการออกแบบดีไซน์กิจกรรมแล้วก็ปรับชุดความคิดในการจัดการเรียนการสอนพระศาสนาให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละยุคแต่ละสมัยและก็เหมาะสมกับวัยโครงการนี้ก็จะมีอุปสรรคจากของแต่ละปีประเด็นที่มีปัญหาอุปสรรคหลักๆก็จะมี2ประเด็นคืออายุมากเนี่ยอายุมากๆมาเข้าโครงการของเราเนี่ยก็จะมีวิธีการคิดนะคิดช้าแล้วก็ประเด็นที่2คือ mindset นะ mindset วิธีความคิดของท่านที่ท่านยังไม่สามารถปล่อยวางที่เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมากพอสมควรเจริญพรแต่ถ้าเราสามารถปรับกระบวนการหรือวิธีการในการอบรมหรือพัฒนาให้เข้าถึงหรือเข้าใจท่านได้ก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงท่านได้เช่นเดียวกันพระที่ผ่านโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พุทธศาสนาแบบ Active Learning สิ่งที่ท่านได้เครื่องมือกับเราไปแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านเข้าไปสอนในห้องเรียนสิ่งแรกที่จะเปลี่ยนก็คือแววตาของผู้เรียนคือแววตาเขาจะจุดประกายมากแววตาแห่งความสุขเนาะเขาเรียกว่าเป็นความสุขในการเรียนรู้วิชาพุทธศาสนาจริงๆนะคือจากห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนแบบเคร่งเครียดห้องเรียนแบบท่องจำตำราเนี่ยพอพระนำเครื่องมือวิธีการสอนรูปแบบใหม่เนี่ยเอาไปใช้ในห้องเรียนเนี่ยจากห้องเรียนที่ไม่มีชีวิตก็จะเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวาเป็นห้องเรียนที่มีความสุขในการเรียนวิชาพุทธศาสนามากขึ้นหรือเราจะเรียกว่าเป็นห้องเรียนที่คืนชีวิตให้กับผู้เรียนจริงๆนะสามารถที่จะนำนะความรู้สึกความคิดหรือหลักธรรมความสอนที่ได้จากพระอาจารย์ที่ได้จากเพื่อนในห้องเรียนเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เรียกว่าเป็นห้องเรียนที่มีความหมายและมีชีวิตกับผู้เรียนจริงๆจากวิธีการสอนของพระสอนศีลธรรมที่ได้จากโครงการเราไป